ครับผมศาสตราจารย์ดรธนรักษ์ธิรมันคงนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอคลัอองต้นไม้แนะนําให้ทุกท่านรู้จักว่าคืออะไรในตอนที่1นนะครับค้างต้นไม้บางคนอาจจะเข้าใจว่าต้นไม้เป็นต้นชมพู่ต้นมะม่วงต้นทุเรียนแล้วเราจะไปเก็บไว้ในคลังนะครับแต่ในความหมายที่ผมจะนําเสนอวันนี้ไม่ใช่เช่นนั้นนะครับคลังต้นไม้ที่ผมนาเสนอวันนี้ก็คือคลังข้อความที่ในระดัะประโยคมีการกํากับโครงสร้างวัคยะสัมพันธ์หรือโครงสร้างของประโยค นะครับโครงสร้างเหล่านี้สามารถแทงด้วยโครงสร้างของต้นไม้ซึ่งที่เป็นที่มาของคลังต้นไม้นะครับเ,เราสร้างครังต้นไม้แล้วมีประโยชน์อะไรนะครับถ้าเป็นต้นไม้ทั่วไปเราสามารถเก็บผล มากินได้นะครับแต่คางต้นไม้อันนี้นะครับเราสามารถใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางวกคยสัมพันธ์ในภาษาศาสตร์เชิงคนวณในการฝึกสอนทดสอบระบบให้สามารถเข้าใจภาษาไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเข้าใจภาษาไทยโดยที่จะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้นั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการสร้างคางต้นไม้ให้มากขึ้นนะครับตัวอย่างค้งต้นไม้ในภาษาอังกฤษนะครับมีโครงสร้างวัคยาสัมพันธ์ดังที่เห็นนะครับ the dog ate the bone นะครับ the dog ก็จะประกอบด้วย the ซึ่งเป็น article เราแทนด้วยตัวอักษร d นะครับ dog ก็คือ noun แล้วแทนด้วยต doc now, ัวอัวกษร n 2อ,อันนี้ d กับ n รวมกันเป็น noun phrase หรือ np นะครับนอกจากนี้ the b o r n นะครับเช่นเดียวกันเป็น article the แล้วก็ b o r n ก็เป็น n o มนะครับหรือ noun เราสองอันนี้รวมกันเป็น noun phrase หลังจาก the b บ r ลรวมกันเป็น now r a s e แล้วเราจะรวมกับ s ซึ่งเป็นคำกริยาหรือคำเพอเวิร์รวมเป็น verb p h r a s e หรือกริยาวลี VP หลังจากนั้นถึงไปรวมกับ np หรือว่า now r a s e ที่อยู่ด้านหน้าออกมาเป็นประโยคหรือเรียกว่า sentence หรือ s ตามในรูปนะครับจะเห็นว่าประโยคซึ่งประกอบด้วยคำ5คำเมื่อเราวิเคราะห์ออกมาเราจะประกอบ เราจะเห็นเป็นโครงสร้างต้นไม้อย่างที่เห็นนะครับประโยคที่อยู่ทางขวามือนะครับ the, the angry bear c h a s e the frightened little squirrel, squirrel อันนี้นะครับก็จะเป็นประโยคที่มีความซับซ้อนมากกว่านะครับเพราะจะประกอบด้วยคำ adjective หคำแต่ก็จะมีโครงสร้างดังที่เห็นนะครับโครงสร้างวาคยะสัมพันธ์ความสัมพันธ์สำคัญยังไงนะครับลองสังเกตดูนะครับใน ครับหน้าถัดไปนะครับจะเห็นว่าในบางครั้งนะครับประโยคที่มีความหมายที่เป็นประโยคเดียวกันสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมายนะครับหรือเราเรียกว่ากรำกวมอย่างตัวอย่างนี้จะเห็นว่า the boy saw the man with a telescope นะครับความหมายที่เป็นต้นไม้ด้านบนนะครับจะหมายถึงเด็กผู้ชายเห็นผู้ชายคนนั้นด้วยกล้องสองทางไกลนะครับจะเห็นว่าในในต้นไม้ด้านบนนะครับ VP ซึ่งอยู่อันดับที่3จะประกอบด้วยซอเดอร์แมนซอเดอร์แมนรวมกันเป็น VP นะครับหลังจากนั้นถึงจะไปรวมกับวิทอัลตราสโคปดังนั้นต้องการจะหมายถึงว่าการเห็นผู้ชายคนนั้นใช้กล้องสองทางไกลนะครับส่วนในโครงสร้างประโยคที่อยู่ในข้างล่างนะครับจะหมายถึงเด็กผู้ชายเห็นผู้ชายคนนั้นที่ถือกล้องสองทางไกลนะครับในโครงสร้างประโยคนี้จะเห็นว่า NP ที่อยู่ทางขวามือนะครับจะประกอบด้วย The man with a telescope ซึ่งรวมตัวกันก่อนเกิดเป็น NP หลังจากนั้นเราถึงจะมารวมกับตัวที่ V หรือเป็น verb กริยาเป็น saw with the man นะครับดังนั้นก็จะเห็นแค่ผู้เด็กคนนี้เห็นแค่ผู้ชายและผู้ชายคนนั้นน่ะก็ถือ telescope หรือถือกล้องส่องทางไกลนะครับดังนั้นประโยค The, man, the boy saw the man with a telescope นะครับมีสองความหมายด้วยกันซึ่งเราสามารถสแสดงสองความหมายน,นั้นด้วยตัว,ต,วต้นไม้สองต้นที่มีโครงสร้างแตกต่างกันดังนั้นโครงสร้างต้นไม้ถึงมีความสำคัญในการที่จะวิเคราะห์ไปอยู่ครับครับดังรูปนะครับเมื่อ the man รวมอส,อสองอันนี้จะสังเกตที่ตัวสีแดงส่วนหน้านะครับจะเห็นว่า saw the man ก่อนแล้วมาถึงกับ with a telescope ส่วนในข้างล่างนะครับจะเห็นว่า the man เกิดขึ้นมารวมกันก่อนแล้วค่อยมาเจอคำว่าซอนะครับและ with the scope, วิเทอร์ c o p e ก็จะมาไปพร้อมกับ the man นะทำให้ความหมายสองอันนี้ต่างกันในภาษาไทยโครงสร้างวากยาสัมพันธ์ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถแสดงด้วยโครงสร้างต้นไม้ได้อย่างในกรณีที่เห็นในสไลด์นะครับเขาขับรถนะครับเขาคือ p r o n o u แล้วก็ไปเป็น noun p h a s e ขับเป็น verb ไปรวมกับลดซึ่งเป็น now และเป็น now face รวมกันเป็น verb phrase นะครับกริยาวลีและหลังจากนั้น2อง now face กับ verb face ก็จะรวมตัวเป็น sentence ในต้นไม้ที่อยู่ทางซ้ายมือส่วนต้นไม้ที่อยู่ทางขวามือสุนัขกกาลังเห่านะครับสุนักก็เป็น now ก่อตัวเป็น now face ส่วนกําลังก็เป็น auxiliary verb หรือกริยาช่วยรวมกับเห่าซึ่งเป็น verb เป็น เวอร์เฟสหรือ VP แล้วค่อยรวมกันเป็น s e n t e n ต์นะครับเพราะฉะนั้นประโยคนะครับโครงสร้างของประโยคเราสามารถแสดงออกมาได้ดังที่เห็นนะครับจากในแต่ละประโยคเราสามารถแสดงโครงสร้างวัคยสัมพันธ์ภาษาไทยโดยการใช้วงเล็บได้แต่การใช้วงเล็บก็จะทําให้เครื่องสามารถตีความหมายได้ง่ายแต่ว่าคนเราจะเข้าใจยากดังนั้นปกติเราก็จะแสดงด้วย ลักษณะของต้นไม้ที่เป็นกราฟดังที่ได้แสดงไปแต่ในคอมพิวเตอร์เราจะแสดงด้วยวงเล็บนะครับลองยกตัวอย่างที่ทางทีมของทางทีมผมได้มีความพยายามที่จะลองทําดูก็ไม่ได้ง่ายๆในการที่จะกํากับโครงสร้างวัยสัมพันธ์ให้กับประโยคนะครับอย่างยุยกตัวอย่างนี้ส่งเสริมการผลิตด้านการ,กร,กรเกษตรกรรมอย่างครบวงจรนะครับในรูปนี้จะเห็นว่า s e n เทน c ์ประกอบด้วยส่งเสริมซึ่งเป็น verb act แล้วก็ now face ซึ่งเป็นการผลิตด้านการเกษตรกรรมแล้วก็ adverb face ซึ่งเป็นอย่างครบวงจรในความหมายนี้ก็จะต้องการจะหมายถึงว่าส่งเสริมอย่างครบวงจรส่งเสริมอะไรล่ะก็ส่งเสริมการผลิตอย่างครบวงจรถามว่าคำถามคำถามก็คือว่าต้นไม้นี้ถูกต้องหรือเปล่าเมื่อเรามองลึกๆลงไปเรามีจุดที่ผิดหลายจุดด้วยกันนะครับอย่างจุดแรกก็คือการผลิตสองนี้รวมกันควรจะต้องเป็น now face ไม่ใช่เป็น verb face จุดที่2ด้านนะครับนะด้านในความหมายเนี่ยจะควรจะเป็น proposition หรือจริงๆจะมีความหมายว่าในด้านนะครับเละอันหนึ่งก็คือตัว sentence นะครับตัว s ด้านบนคุณจะต้องเป็น s เบอร์หนะครับความหมายํกากับที่เป็นตัวเลขนะครับขออธิบายนิดหนึ่งนะครับก็จะหมายถึง เฮนะครับตัวเลขที่แสดงอย่างนั้นคือ H ฮทเฮทก็หมายถึงคำที่เป็นคำสำคัญอย่างยกตัวอย่างในกรณีนะครับ s 1ก็จะหมายถึงว่ากิ่งที่1หรือคำว่าส่งเสริมเนี่ยมีความสำคัญต่อประโยคนั้นเพราะฉะนั้นประโยคนี้ความหมายก็คือส่งเสริมนะครับส่วน np ที่วงเล็บ2ที่อยู่ด้านล่างนะครับต้องการจะบอกหมายถึงว่าการผลิตนะการผลิต np เบอร์2ก็หมายถึงกิ่งที่2ก็คือ verb act หรือการผลิตเพราะฉะนั้นผลิต จะมีความหมายสําคัญต่อนาวเฟสที่ขนด้านบนนะครับด้วยการกํากับอย่างนี้เราเรียกว่าการกํากับเฮทหรือกากับกับหัวให้กับแต่ละส่วนของโครงสร้างวัตถุสัมพันธ์จะทําให้เรารู้ว่าโครงสร้างที่มันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยคำไหนเป็นคําสําคัญที่อยู่ในโครงสร้างต้นไม้นั้นนะอย่างกรณีนี้ s e n t e n c e คำสำคัญก็คือส่งเสริมคำอื่นเป็นคำที่มาขยายคำว่าส่งเสริมทั้งสิน้นนะครับ แต่ว่าออครับอย่างกรณีน,นี้คือมีคำว่าในอยู่ตรงตรงที่คำว่าด,ด้านนะครับซึ่งเป็น preposition ดังนั้นในประโยคนี้ยังมีความผิดพลาดอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับสิ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นการผลิตยอย่างครบวงจรนะครับในโครงสร้างที่อยู่ทางขวามือนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างต้นไม้ทางขวามือเนี่ยเรามีการรวมคำว่าการเกษตรกรรมรวมกันก่อนที่อยู่ด้านล่างนะครับออกมาเป็น NP นะครับโดยที่มี h เ,เป็นเบอร์สอก็คือเกษตรกรรมหลังจากนั้น preposition ก็คือในด้านจะก่อตัวเป็น preposition ไปรวมกับ np ให้กลายเป็น preposition phrase น,นะครับและคำสำคัญของ preposition phrase น,นี้ก็คือในด้านนะครับและในด้านก็จะไปรวมตัวกับ v x ซึ่งเป็นการผลิตก่อตัวไปเป็นวลี v p ซึ่งคำสำคัญก็คือเบอร์หนึก็หมายถึงคำว่าผลิตเพราะฉะนั้นโครงสร้าง v p 1นีน้ผลิตใน ด้านการเกษตรกรรมคำสําคัญก็คือคําว่าผลิตนะครับหลังจากนั้นผลิตก็จะไปรวมกับทางขวามือนะครับซึ่งเป็น adverb adverb phrase นะครับอย่างครบวงจรรวมตัวกันกลายเป็น vp หรือว่า verb phrase ก่อนที่จะไปรวมกับคําว่าการนะครับซึ่งเป็น fix end แล้วก็เป็นคำ prefix ที่อยู่ด้านหน้าไปรวมกับคำว่าการาก็จะกลายเป็น n o u n phrase ก็เป็นการผลิตนะครับต้องการจะหมายถึงการผลิต หลังจากนั้นก็จะมารวมตัวกับคําว่าส่งเสริมออกมาเป็น verb phrase และเนื่องจากว่าประโยคนี้เราไม่มีประธานละประธานไว้ดังนั้น verb phrase ก็จะกลายเป็น sentence โดยปริยายนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างทางขวามือจะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนมากนะส่งเสริมการผลิตในด้านการเกษตรกรรมอย่างครบวงจรคําว่าอย่างครบวงจรก็จะมาขยายคําว่าผลิตนะครับและนอกจากนี้ผลิตก็จะมีตัวมี คำขยายก็คือในด้านการเกษตรกรรมมาขยายผลิตด้วยในโครงสร้างที่อยู่ด้านล่างนะครับและหลังจากนั้นถึงไปรวมคําว่าการเพื่อจะให้เห,หมือหายถึงการผลิตนะครับดังนั้นเราส่งเสริมการผลิตนะครับในกรณีนี้และผลิตอะไรล่ะก็ผลิตด้านเกษตรกรรมและผลิตยังไงล่ะก็คือผลิตอย่างครบวงจรนะครับดังนั้นตัวอย่างนี้จะแสดงให้เห็นเราว่าหเห็นได้ว่าการกํากับโครงสร้างความสัมพันธ์มีความสําคัญมากต่อความหมาย ของประโยคนั้นถ้าเรากํากับได้ถูกต้องความหมายของการเชื่อมโยงในแต่ละคำในประโยคจะสื่อให้เราเข้าใจถึงความหมายโดยรวมของประโยคนั้นการกํากับแบบนี้ไม่ได้ง่ายนะครับในภาษาไทยหรือแม้กระทั่งในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆก็ตามนะเพราะว่าคนที่จะกํากับนี้ได้จะต้องเข้าใจว่าคําไหนขยายคําไหนคําไหนขยายคําไหนบ้างในประโยค,นะคซึ่งมีการขยายไปขยายมามากมายนะครับแล้วก็จะค่อนข้างซับซ้อน อย่างที่เห็นในในตัวอย่างนี้นะครับซึ่งทางผมเองเนี่ยการสร้างโครงสร้างประโยคเหล่านี้ให้มีจํานวนมากๆเราสามารถนําโครงสร้างวักรยสัมพันธ์ที่เป็นตัวอย่างเหล่านี้เราจะเก็บได้เป็นหมืน่นเป็นแสนโครงสร้างหรือแสนประโยคนะครับเราสามารถเอาข้อมูลลบบนี้มาวิเคราะห์ประโยคภาษาไทยอื่นๆได้นะครับแล้วทาง,งด้านสถติทําให้เราเข้าใจภาษาไทยในเชิงลึกมากขึ้นครับ คำที่อยู่ด้านล่างนะครับจริงๆแล้วเรามีการกำหนดไว้เหมือนกันที่ผ่านมา10-20ปีนะครับมีหลายที่ที่กำกับมาแต่ที่หนึ่งที่น่าชื่อถือก็คือ,อของออคิ i นะครับซึ่งเป็น corpus หรือคังข้อความที่มีชื่อเสียงนะครับในเดีตตั้งแต่คังข้อความแรกๆซึ่งคังข้อความนี้จะประกอบด้วย47 part of speech นะครับ part of speech ก็คือ,อตัวกากับคำหน้าที่ของคำนะครับอย่างเช่นคำว่า เอ่อวินโดว์9กก็เป็น proper n o w นะในในหัวข้อที่1เจะนว่าเป็นอย่างนั้น1 2 3ก็เป็น cardinal number นะครับคำว่าในหัวข้อที่8นะครับเป็น demonstrative pronoun นะครับก็คือนี่นั่นที่นั่นที่นี่นะครับก็คือเราต้องกำกับด้วยคำว่า p d m n ก็คือ demonstrative pronoun นะครับหรือคำว่าทำงานนะครับ นะที่เห็นอยู่นะครับในหัวข้อที่11ทําทำงานร้องเพลงกินพวกนี้เป็น active verb หรือ VACT เราต้องกำกับด้วย VACT อันนี้เป็นการกำกับคำก่อนที่เราจะเชื่อมโยงขึ้นไปเป็นประโยคนะครับเราจะประกอบออตัว t a ็ Set นี้นะครับของ o อกขิจะมีทั้งหมด47 part of speech ด้วยกันที่เห็นอยู่ในสไลด์นี้จะเป็น18แนะครับและในสไลด์ถัดไปก็จะประกอบด้วยอ,อ,อีกทั้งหมดรวมเป็น47 แท็กเซปด้วยกันซึ่งผู้ชมสามารถที่จะไปหาได้นะครับหรือดูตามสไลด์นี้ได้ว่าตารางหม่ถึงอะไรซึ่งมีคนใช้กันอยู่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับนอกจากนี้เราจะต้องมีการกำกับเป็นวลีเมื่อกี้เป็นแค่หน้าที่คําเมื่อคํามารวมตัวกันก็จะกลายเป็นวลีดนะังนั้นเราต้องมีวลีอย่างเช่น adjective f h r a s e นะวลีทางด้านคุณศัพท์นะครับหรือ adverb p a s e นะครับซึ่งอย่างโกรธเกลียวหรือในทัน ทันใดนั้นเองทำนองนี้นะครับก็เป็น adverb phrase นอกจากนั้นก็มี conjunction อย่างเช่น phrase ด้วยการด้วยเหตุนี้เมือ่อและอะไรต่างๆ noun phrase ก็ประกอบด้วยานามบวกกับ adverb adjective นะครับหรือนามบวกกับ determinant นะครับรวมตัวกันนะครับซึ่งอันนี้เราวลีเราสามารถที่จะกำกับขึ้นมาเองได้ซึ่งจริงๆจะมีจำนวนน้อยกว่า,า part of speech นะครับดังนั้น สุดท้ายนี้นะครับจริงๆทางผมอยากจะให้ทุกคนมาช่วยสร้างทางต้นไม้้างโครงสร้างวัยาภาพวากยะสัมพันธ์นะครับเพื่อชาติกันเถิดนะครับการสร้างนี้จะทําให้เราสามารถเข้าใจภาษาไทยเราสามารถให้คอมพิวเตอร์เข้าไปจาัดก,การภาษาไทยได้ดีและมากขึ้นนะครับและที่สําคัญคือภาษาไทยเราไม่มีฟูลสต็อปจริงๆผมก็อยากให้ใส่ฟูลสต็อปเพื่อให้ เพื่อชาติด้วยอย่างหนึ่งนะครับเพื่อทำให้เราเข้าใจภาษามากขึ้นเมื่อเราใส่ Stop ก็หมายถึงการสิ้นสุดของประโยคซึ่งประโยคควรจะมีจุดที่สิ้นสุดและประโยคก็ควรจะเป็นประโยคที่ไม่ซับซ้อนเกินไปซึ่งเราสามารถจะกำกับหน้าที่ออกมาเป็นต้นไม้อย่างที่เห็นได้นะครับวันนี้ผมแนะนำคร่าวๆนะครับในเรื่องของต้นไม้วิกยสัมพันธ์ในวันนี้นะครับแต่ต,ต่อไปเดี๋ยวจะมาแนะนำเรื่อยๆนะครับว่า ต้นไม้แต่ละต้นนะครับหรือประโยคแต่ประโยคเนี่ยที่เราทําขึ้นมานะครับเป็นต้นไม้ขึ้นมามีความถูกต้องเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ให้ทุกคนทราบว่าการมองการสร้างทางต้นไม้บริการสัมพันธ์เนี่ยเราจะต้องมองรูปแบบของประโยคเป็นยังไงบ้างเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกันครับวันนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการ พูดถึงเรื่องของคังต้นไม้นะครับซึ่งการปลูกคังต้นไม้เยอะๆมันก็เป็นการช่วยชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับการปลูกต้นไม้จริงที่เราบอกปลูกต้นไม้เพื่อที่ให้เกิดความร่มรื่นให้เกิดการให้ออกซิเจนนะครับการปลูกคังต้นไม้โครงสร้างวัคซสัมพันธ์ก็จะทําให้ประเทศเรามีความเข้าใจในภาษาเรามากขึ้นทําให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ภาษาไทยเราได้มากขึ้นเรามาทําสิ่งนี้เพื่อชาติกันเถิด